เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้นกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นย่านการค้าของเมืองหาดใหญ่อยู่ถนนธรรมนูญวิถีหน้าโรงเรียนแสงทองวิทยาเขตเทศบาลหาดใหญ่เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเอารถดับเพลิงครับไปฉีดน้ำสกัดเพลิงนะฮะซึ่งอาคารนี้เนี่ยเป็นร้านทำป้ายโฆษณาชื่อว่ากรช่างโฆษณาไฟก็โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับโอ้เปลวไฟนี่ทะลุขึ้นบนหลังคาเห็นไหมฮะเทศบาลหาดใหญ่ก็ระดมกำลังกันครับรถดับเพลิง10กว่าคันนะฮะรถกระเช้าด้วยนะครับไปฉีดน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนโอ้โหไฟเนี่ยลุกขึ้นทั้งหลังคาเลยนะตำรวจสภ.หาดใหญ่แล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ครับไปร่วมกันระงับเหตุนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคหาดใหญ่ก็ไปช่วยตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าขณะนอนอยู่ในบ้านเพราะว่ามันตีหนึ่งแล้วนะก็ได้ยินเสียงดังเหมือนกับมีไฟปะทุขึ้นมาที่โอ้โหที่บ้านเลยครั้งแรกก็คิดว่าหม้อแปลงนอกบ้านระเบิดบึ้มนะครับจนกระทั่งไฟลุกไหม้ขึ้นมาแหละก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้านทั้ง4คนแล้วก็มีสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลอีก2ตัวแมวที่อยู่ในกรงอีก6ตัวน่าจะถูกไฟคลอกตายแล้วเพราะว่าช่วยไม่ทันจริงๆแมว6ตัวครับแต่หมา2ตัวนี่วิ่งตามคนออกมาได้นะฮะโอ้เอาฟังดูครับมาลักตุ้งจอด้วยนอนโอ้แต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงพออยู่3คนนะเนี่ย3คนนี่เหรอก็เหตุการณ์ก็ชุลมุนหน่อยนะครับเพราะว่าด้านล่างของตึกก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีอะไรก็ต้องช่วยกันลำเลียงออกมานะครับในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ควบคุมไฟไว้ได้เพราะว่ากลัวที่สุดก็คือจะลุกลามไปที่อาคารข้างเคียงเขาก็พยายามฉีดน้ำเลี้ยงนะครับทางพลตำรวจโทสาครทองมุนีครับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ท่านก็ไปอำนวยความสะดวกด้วยตัวเองเลยนะครับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับไฟช็อตส่วนในบ้านก็มีวัสดุบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเป็นเชื้อของไฟนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โหมอย่างรวดเร็วฟังท่านดูนะฮะแต่ไฟยังไหม้อยู่ภายในบ้านเนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไม่ว่าจะสีก็ดีทินเนอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับกาวต่างๆเนี่ยเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราสามารถคิดคาดว่าจะคุมเพลิงไม่ได้นะครับตอนนี้เจ้า